clouds pass, skies are clear. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับปลายทางวันนี้โรงเรียนวังไกลกังวลนะม.4ม.5ม.6ก็สอบกลางภาคเรียนที่2นะครับก็คาบนี้ก็คงจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนี้ เราสอบวันที่8ที่9 2 วันนะครับนี่ก็คงจะนั้นเรียนปลายทางมาที่อื่นนะก็คงจะได้รับเรียนวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะก็อยู่ในการเรียนหน่วยที่2 อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะต่อจากเรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูลนั่นเองนะในหน่วยการเรียนที่2นี่มันมีหลายเรื่องนะการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลก็มันก็เพื่อบอกให้เราทราบว่าข้อมูลแต่ละค่านั้นน่ะมันมันมีตำแหน่งที่ของมันดีหรือไม่นะครับตำแหน่งที่คำว่าดีหรือไม่ดีนั้นก็หมายความว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่สูงนะหรือตำแหน่งที่ต่ำนะถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็หมายความว่ามันก็อยู่ในตำแหน่งนะที่มีค่าของpotentialสูงนะครับทีนี้การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนั้น โดยทั่วไปแล้วมันก็มีหลักการวัดอยู่ทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคือแบบควอไทล์นะแบบเดซายแล้วก็แบบเปอร์เซนไทล์ทีนี้ในหลักสูตรของเรานี้เราเรียนแค่วิธีเดียวคือแบบเปอร์เซนไทล์นั่นเองนะส่วนอีก2แบบนักข้างต้นนั่นเราไม่เรียนนะครับ บางทีในเพิ่มเติมเขาก็อาจจะมีเรียนในโปรแกรมวิคณิตอะไรพวกนี้นะก็มีเรียนนะแต่ว่าพื้นฐานของเรานะมีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะคือแบบเปอร์เซนไทล์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการวัดตำแหน่งที่ข้อมูลนะแบบเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่ซะก่อน เราแยกออกไปข้อมูลที่แจกแจงคำถี่แล้วกับข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงคำถี่นั้นการหาค่าเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลนั้นเรามีวิธีหาอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนจะได้ดูในสไลด์ต่อไปนะครับ การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนั้นไม่ใช่ที่มานะครับอันนี้ ไอ้มานี่นะตัดทิ้งไปเสียการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะครับมันหมายถึงอะไรครับนักเรียนนะก็เอานะเราจะพูดถึงเรื่องเปอร์เซนไทล์ซะก่อนนะ3แบบนี้คล้ายๆกันนะแต่หลักการแบ่งนั้นมันจะต่างกันนะครับซึ่งครูจะได้พูดแล้วก็จะได้อธิบายให้ฟังนะ ดูข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะนี่ครับวันนี้แหละครับเราเรียนเรื่องนี้การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะ สไลด์ต่อไปมาดูความหมายของคำว่าการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรนะ
ก็คือการนะการที่เราหาว่าค่าใดค่าหนึ่งนะในข้อมูลนั้นๆนะเป็นเช่นไรนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่นะหรืออยู่ในตำแหน่งที่เท่าใดนั่นเองนะพูดง่ายๆนะครับค่าของข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งนะในข้อมูลชุดนั้นตำแหน่งของมันนะครับดีหรือไม่ดีนะก็ดูตรงที่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าใดนั่นเองนะก็คือหาตำแหน่งที่นะของค่าข้อมูลแต่ละค่านั่นเองนะนี่เป็นการนะวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะจากในสไลด์ของเราเขาก็บอกไว้แล้วคือการบอกตำแหน่งของค่าหนึ่งค่าใดในข้อมูลว่าเป็นเช่นไรตำแหน่งดีหรือไม่ดีมี3วิธีด้วยการวิธีวัดวิธีแรกคือใช้แบบควอทายแบบควอทายนี้เราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันแล้วก็จุดที่จะบอกตำแหน่งที่แบบควอทายนั้นมันก็มีอยู่3จุดคือจุดที่1เราใช้เป็นสัญลักษณ์ย่อว่า Q1 จุดที่2ก็ใช้สัญลักษณ์ย่อว่าเป็น Q2 แล้วก็จุดที่3นะก็ใช้เป็น Q3 มันมีจุดสำคัญอยู่3จุดถ้าแบบควอทายเนี่ยแต่ว่าเราแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันนะแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่ากันนี่แบบควอทายนะควอทายก็มันก็มีนะความหมายแค่ควอเตอร์นะควอเตอร์หมายถึง4นั่นเองนะนะควอทายแบ่งข้อมูลเป็น10ส่วน4ส่วนนะครับเดซายนี่ก็หมายถึงการแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่ากันนะเดซายจุดสำคัญของมันก็มีอยู่9จุดคือจุดที่1ถึงจุดที่9นะจุดที่1ก็แทนด้วย d 1จุดที่2แทนด้วย d 2เลื่อยไปจุดที่9ก็แทนด้วย d 9นะมี9จุดสำคัญแต่ว่าเราแบ่งออกเป็นส่วนเป็น10ส่วนเท่ากันเรียกว่า d sin และวิธีสุดท้ายเรียกว่า percentile ซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะซึ่งรายละเอียดเราจะได้พูดนะคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนเปอร์เซ็นต์ก็คือ100นั่นเองใช่ไหมนะคำว่าเปอร์เซ็นต์นี่เราก็ทราบแล้วว่าหมายถึง100เพราะนั้นเปอร์เซ็นต์ไทล์ก็คือวิธีการแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนเท่ากันจุดสำคัญของมันก็มีอยู่ทั้งหมด99จุดจุดที่1ก็แทนด้วย P1 นะ P1 ก็นะตัว P นี่ก็ย่อมาจากคำว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเลื่อยไปนะจุดที่10นะสมมตินะก็แทนด้วย P10 จุดที่99สุดท้ายก็แทนด้วย P99 นี่เป็นลักษณะของเปอร์เซนต์ไทล์เอาละนะทีนี้เรามาดูเปอร์เซนต์ไทล์นะของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่เราจะมีวิธีหาได้อย่างไรนะลักษณะดังกล่าวทั้ง3วิธีนี่เราเรียกว่าเป็นการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลก็คือการหาว่าข้อมูลแต่ละค่านั้นมันอยู่ในตำแหน่งที่เท่าใดตำแหน่งดีหรือไม่ดีนะเมื่อเราทราบตำแหน่งที่ของมันแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่ดีนะต่อไปครับเปอร์เซนต์ไทล์นะครับนี่นะชื่อออกมาตรงๆเลยนะภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะเปอร์เซนต์ไทล์คือค่าของข้อมูลณจุดใดจุดหนึ่งนะเดี๋ยวทั้ง3แบบนี้เราจะมีการเปรียบเทียบให้ดูนะเรามาดูคำว่าแบบเปอร์เซนต์ไทล์ก่อนเปอร์เซนต์ไทล์ก็คืออะไรก็คือค่าของข้อมูลณจุด99จุดที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากออกเป็น100ส่วนโดยแต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากันก็หมายความว่าเราแบ่งข้อมูลทั้งหมดนะออกเป็น100ส่วนเท่ากัน
ไม่ว่าข้อมูลจะมีกี่ตัวและกี่จำนวนก็ตามถ้าเราจะหาตำแหน่งที่แบบเปอร์เซนต์ไทล์แล้วนะแบบเปอร์เซนต์ไทล์นั้นเขาให้แบ่งนะข้อมูลออกเป็นร้อยส่วนและเท่ากันนะแล้วก็ใช้วิธีคำนวณหาว่าข้อมูลตัวที่มีค่าเท่านี้มันจะอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่จากทั้งหมดร้อยส่วนและเท่ากันนี้นะจุดมี99จุดแต่ที่สำคัญตั้งแต่จุดที่1หรือ P1 หรือจุดสุดท้ายคือ P99 นะครับนะมีจุดสำคัญอยู่99จุดแต่ส่วนที่แบ่งนั้นออกเป็น100ส่วนเท่ากันนะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะทีนี้เราต้องเรียงค่าตามลำดับนะจากค่าน้อยสุดไปหาค่ามากสุดตามลำดับซะก่อนนะแล้วก็แบ่งข้อมูลออกเป็นร้อยส่วนเท่ากันเรียกว่าวิธีแบบเปอร์เซนต์ไทล์นะอ้าว ดูต่อไปครับก็เริ่มต้นด้วยเปอร์เซนต์ไทล์ที่1ก็แทนด้วย P1 เปอร์เซนต์ไทล์ที่2ก็นักเขียนแทนด้วย P2 เปอร์เซนต์ไทล์ที่3ก็แทนด้วย P3 เรื่อยๆไปจนถึงเปอร์เซนต์ไทล์ที่99สุดท้ายก็แทนด้วยP99 เนี่ยสุดท้ายตามลำดับดังรูปดูที่รูปเลยนะครับนี่แบบเปอร์เซนต์ไทล์นะนี่คือข้อมูลชุดหนึ่งนะนี่นะข้อมูลชุดหนึ่งนี่นะมันจะมีนจำนวนมากหรือน้อยเท่าใดก็ตามแล้วก็ถ้าเราจะวัดแบบเปอร์เซนต์ไทล์ก็นำข้อมูลนั้นมาเรียงลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามากนี่เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากตามลำดับซะก่อนเสร็จแล้วนะแล้วก็แบ่งข้อมูลนั้นออกเป็น100ส่วนเท่ากันนะนี่100ส่วนนี่คือส่วนที่1นี่ส่วนที่2ส่วนที่3เรื่อยไปนะนี่เส้นหยักนี่แสดงถึงว่าการย่อส่วนนั่นเองจากเปอร์เซ็นต์ท้ายที่3มาถึงเปอร์เซ็นต์ท้ายที่49เลยนะไม่งั้นมันยาวมากนะครับนี่จนสุดท้ายก็เป็นจุดสุดท้ายคือเปอร์เซนต์ไทล์ที่99มีจุดสำคัญอยู่99จุดตั้งแต่ P1 ถึง P99นี้แต่ส่วนนั้นมี100ส่วนเท่ากันนี่คือส่วนนะ100ส่วนเท่ากันก็คือนี่ส่วนที่1ส่วนที่2นี่เรื่อยไปนะนี่ส่วนสุดท้ายนะก็คือส่วนที่100นั่นเองนะเข้าใจนะอ้าว P1 ก็คือจุดที่1และจุดแรกนะต่อไปอันนี้ P50 นี่เราถือว่าเป็นจุดกึ่งกลางนะของค่าของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่50นี้หรือ P50 นี้นะตำแหน่งกึ่งกลางนะข้อมูลชุดใดก็ตามที่มีตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่กึ่งกลางพอดีคือเปอร์เซนต์ไทล์ที่50นั้นเราก็เรียกว่าเป็นค่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนั้นหรือเรียกว่าเป็นค่ากลางค่าหนึ่งของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองค่ากลางของข้อมูลแต่ละชุดนั้นเรามีอยู่ที่เราใช้กันอยู่นี่มีอยู่3ค่าที่สำคัญคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานและก็ค่าฐานนิยมใช่ไหมเพราะนั้น P50 เนี่ยก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลที่เราแบ่งออกเป็นแบบเปอร์เซนต์ไทล์นะเพราะนั้นข้อมูลชุดใดก็ตามข้อมูลค่าใดก็ตามนะครับที่มีค่าตรงกับ P50 นี้เราถือว่าเป็นค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนั้นหรือค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองดูต่อไปนะอันนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะจุดสุดท้ายนี่ก็คือP99 นั่นเองนี่เป็นลักษณะนะที่เราวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลแบบเปอร์เซนต์ไทล์จากแบบเปอร์เซนต์ไทล์นี้นักเรียนก็พอจะมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าแบบควอไทล์นะเราก็แบ่งออกมาลักษณะเช่นเดียวกันคือมีจุดสำคัญอยู่นะ3จุด
แต่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเห็นไหมเนี่ยในแบบโคทายถ้าแบบเดซายก็เช่นเดียวกันแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆเป็น10ส่วนเท่ากันนะก็จะมีจุดสำคัญอยู่9จุด9จุดรูปแบบเหมือนกับเปอร์เซนทายนี้นะเช่นเดียวกันนะครับอ้าวนี่ก็รายละเอียดนะเขาบอกไว้ให้มี99จุดนะครับและก็มี100ส่วนเท่ากันนะ นี่เป็นลักษณะนะแบบเปอร์เซนทายนะอ่ะต่อไปทีนี้เราก็มาดูต่อไปอีกดังนั้นเปอร์เซนทายที่50เนี่ยนะเมื่อกี้ครูพูดแล้วนะเปอร์เซนทายที่50ก็เป็นค่าที่มีจำนวนข้อมูลนะที่มีค่าน้อยกว่าค่านี้อยู่ประมาณ 50% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วก็หรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าเปอร์เซนทายที่50นี้นะมันก็จะมีจำนวนข้อมูลที่มีนะมีค่ามากกว่าค่านี้อยู่ประมาณ50นะเช่นเดียวกันเราจึงถือว่า P 50นี้หรือเปอร์เซนทายที่50นี้นะเป็นค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะจากเปอร์เซนทายที่50มาทางด้านซ้ายมือนะก็แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าน้อยกว่าเปอร์เซนทายที่50นี้อยู่นะอยู่ 50% ถ้ามาทางด้านขวามือของ P 50นี้นะก็หมายความว่านะมันจะมีข้อมูลนะที่มีค่ามากกว่าP 50นี่อยู่ 50% เช่นเดียวกันแบ่งออกเป็นครึ่งต่อครึ่งนั่นเองคือน้อยกว่าและมากกว่าค่ากลางคือ P 50นี่อยู่อย่างละ 50% นะหรือครึ่งต่อครึ่งนั่นเองนะอ้าวเขาก็จะบอกไว้ให้ดังนี้ ดังนั้นเปอร์เซนทายที่50หรือ P 50ก็เป็นค่าที่มีจำนวนข้อมูลน้อยกว่าค่านี่อยู่ประมาณ50ใน100ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองนะข้อมูลที่มีค่ามากก็เช่นเดียวกันนะก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะของจำนวนข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวนี้ ต่อไปครับหมายเหตุดังนั้นเราจะเห็นว่าเปอร์เซนทายที่50หรือ P 50นี่ก็คือค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นั่นเองนะทีนี้ถ้าเราแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะค่าตรงกึ่งกลางนะของข้อมูลแบบเดซายแบบควอทายเนี่ยที่แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่ากันนี้นะค่ากึ่งกลางของมันก็คือนะตรง Q2 นะ Q นะตรง Q2 นั้นก็เรียกว่าเป็นค่ากลางหรือเรียกว่าเป็นค่ามาตรฐานของข้อมูลถ้าแบ่งข้อมูลชุดเดียวกันนี้ออกเป็น10ส่วนเท่ากันซึ่งเรียกว่าแบบเดซายตรงตำแหน่งตรงเดซายที่5หรือ D5 นั้นเราก็เรียกว่าเป็นค่ากลางหรือค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันทั้ง3วิธีนี้ก็จะพบนะดังนี้เดซายที่1มันจะเท่ากับเปอร์เซนทายที่10นะเดซายที่2จะเท่ากับเปอร์เซนทายที่20แล้วก็เดซายที่3จะเท่ากับเปอร์เซนทายที่30นะเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3วิธีที่ดูนะครับเดซายที่1นะ D1 นะมันจะมีค่าเท่ากับเปอร์เซนทายที่10นะแบบเปอร์เซนทายนะถ้าแบบเดซายก็หมายความว่าตำแหน่งข้อมูลที่อยู่ตรงตำแหน่งเดซายที่2นั้นจะมีค่าเท่ากับแบบเปอร์เซนทายที่20เดซายที่3ก็จะมีค่าเท่ากับแบบเปอร์เซนทายที่30นั่นเองนะแล้วก็เลื่อยไปนะนี่เดซายที่4เท่ากับเปอร์เซนทายที่40เดซายที่5ก็คือจุดกึ่งกลางแบบเดซายใช่มั้ยมันจะเท่ากับเปอร์เซนทายที่50คือเป็นจุดกึ่งกลางของแบบเปอร์เซนทายเพราะนั้นเดซายที่5
ค่าของข้อมูลนะตรงเดซายที่5มันจะเท่ากับค่าของข้อมูลตรงโปรเซนทายที่50พอดีนะเห็นไหมครับนะเดซายที่5ก็หมายถึงครึ่งกึ่งกลางของแบบเดซายใช่ไหมเพราะว่าเราแบ่งเดซายแบบเดซายนั้นแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่ากันนะโปรเซนทายที่50นี่ก็คือค่ากึ่งกลางของแบบเปอร์เซนทายในเปอร์เซนทายนี่เราแบ่งข้อมูลเป็น100ส่วนเท่ากันดังกล่าวแล้วเพราะเดซายที่5ก็จะเท่ากับเปอร์เซนทายที่50เมื่อเทียบกันดูแล้วก็ออกมาลักษณะดังกล่าวนี้นะครับเอาต่อไปก็เลื่อยไปนะส่วนคอทายนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันดูกับทั้ง2แบบนี้แล้วเนี่ยนะเราจะเห็นว่าค่าของมันนั้นมันจะไม่ตรงกันเป็นเลขลงตัวทีเดียวนะเราต้องเทียบหาเอานะแบบคอทายเนี่ยมันจะเท่ากับคอทายที่1จะตรงกับเดซายที่เท่าไหร่หรือจะตรงกับค่าโปรเซนทายที่เท่าไหร่นั้นต้องเทียบหาเอานะมันจะไม่ตรงกันแบบเป็นเลขลักษณะลงตัวนะแบบที่แสดงให้ดูนี้นะเอาเห็นไหมครับเนี่ยควอทายที่1หรือ Q1 นะค่าของควอทายที่1มันจะเท่ากับค่าของเปอร์เซนทายที่25ค่าของควอทายที่2จะเท่ากับค่าเปอร์เซนทายที่50นะเพราะนั้นซึ่งเป็นค่ากลางของข้อมูลนั่นเองนะค่าของควอทายที่3จะเท่ากับค่าของข้อมูลที่ตรงกับเปอร์เซนทายที่75ดังนั้นเราจะเห็นว่าเดซายที่5เปอร์เซนทายที่50และควอทายที่2นั้นก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นนะนะคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะครับนะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันดูทั้ง3แบบแล้วก็จะออกมาลักษณะดังกล่าวนี้เพราะนั้นเราก็จะสรุปออกมาได้ดังนี้นักเรียนนั่นก็คือควอทายที่2นะแบบควอทายมันจะเท่ากับนะ D5 หรือเดซายที่5แบบเดซายและเท่ากับ P50 หรือเท่ากับเปอร์เซนทายที่50แบบเปอร์เซนทายหรือทั้งหมดนี่ก็เรียกว่าก็คือค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะถ้าเราแบ่งถ้าเราใช้วิธีวัดหาตำแหน่งที่ของข้อมูลแบบต่างๆดังกล่าวทั้ง3แบบนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้ว่า Q2 เท่ากับ D5 เท่ากับ P50 หรือก็คือค่ามาตรฐานของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเวลาเราพิจารณาดูนะว่าค่ากึ่งกลางหรือค่ามาตรฐานข้อมูลชุดนั้นแต่ละแบบนั้นมันมีค่าเท่าใดนะแล้วเราก็นำมาไปตอบค่ากึ่งกลางหรือมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้แบบอื่นๆได้นะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันโดยเราไม่ต้องไปหาดูให้มันเสียเวลานะครับทีนี้มาดูรูปแบบการเปรียบเทียบนะควอทายเดซายและเปอร์เซนทายนะที่เห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้จำไว้ Q2 เท่ากับ D5 เท่ากับ P50 เนี่ยหรือเท่ากับมาตรฐานของข้อมูลนั่นเองนะอันนี้จำไว้เลยครับจดเอาไว้นะทีนี้มาดูการเปลี่ยน